วงเล่าตอนที่4ข่าวสับสนข่าวจริงข่าวปลอมใครฆ่าใครใครป้ายสีใครแต่สิ่งที่แท้จริงแน่นอนก็คือว่ามูลค่าของเงินรูเบิลเพิ่มขึ้นสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินทางมาถึงตอนที่4แล้วนะครับสำหรับวงเล่าของเราและวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาดูว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับที่บอกว่าข่าวสับสนข่าวจริงข่าวปลอมใครฆ่าใครใครป้ายสีให้ใครและสิ่งที่แน่นอนก็คือในเรื่องของมูลค่าของเงินรูเบิลมันเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยหรือใครนะครับที่เข้าใจประเด็นนี้นะครับอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่างๆก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาละครับทุกท่านครับผมอยากจะตัดในเรื่องของสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้นในเมืองบูซาออกไปก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ข่าวว่าไอ้เมืองบูซาเนี่ยมันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ศพเกลื่อนถนนเลยนะครับไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นฝีมือของรัสเซียหรือยูเครนทำกันเองนะครับซึ่งรัสเซียก็ออกไปจากเมืองบูซา3วันแล้วถึงเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นครับคลิปของเทศมนตรีเมืองบูกานะครับที่ออกมาวันแรกที่รัสเซียถอนตัวออกไปก็ไม่มีศพนะครับแล้วก็พูดถึงการฆ่ากันนะฮะตัวแทนของรัสเซียและจีนใน UN นะครับก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสินถอดรัสเซียนะครับในเรื่องนี้นะครับสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินะครับก็รีบด่วนเลยลงมติถอดรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนตามข้อเรียกร้องของสหรัฐนะครับไปเรียบร้อยในวันที่7ที่ผ่านมานี่เองนะฮะโดยไม่มีข้อมูลนะฮะที่เขาเรียกว่าจะเป็นอะไรที่แท้จริงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่ารีบตัดสินจนเกินไปนะครับในมุมมองของผมนะฮะไทยเราไม่ออกเสียงนะครับในที่ประชุมในเรื่องนี้นะครับโดยให้ความเห็นข้อหนึ่งว่าการพิจารณาสถานการณ์อย่างยุติธรรมนะครับจะเป็นข้อที่จะต้องมีข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นที่ยอมรับและหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมนะฮะที่สามารถพิสูจน์ได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับโดยไทยเรียกร้องนะครับของเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN นะครับได้ให้มีการสอบสวนโดยอิสระนะครับเพื่อรับรองความผิดชอบและหวังว่าคณะกรรมการการสอบสวนอิสระระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นโดย SRC นะครับจะสามารถเริ่มต้นนะครับทำงานได้เร็วที่สุดในการสืบสวน ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะฮะอย่างนี้ให้เป็นกลางมากขึ้นโปร่งใสมากขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองนะครับนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับของไทยที่ไม่เอาเท้าเข้าไปแย่นะครับเอาง่ายๆนะไม่เอาเท้าเข้าไปแย่ในเรื่องนี้นะครับกับอีก58ประเทศนะครับที่งดออกเสียงก็ไม่ต่างกันกับไทยครับเพราะหนึ่งคือผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็รู้นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองจากการที่แซงชั่นรัสเซียนะครับอย่างเข้มข้นเนี่ยรัสเซียแก้เกมโดยไม่รับเงินยูโรแล้วก็เงินดอลลาร์นะครับมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับในการซื้อพลังงานอะไรนะครับก็จะจ่ายเป็นเงินรูเบิลอย่างเดียวนะครับในวันนี้ครับเงินรูเบิลกระดกหัวเลยนะฮะจะบอกว่ากระดกหัวขึ้นนะครับมาสร้างตัวเลขมูลค่าใหม่ที่ 76.29 นะฮะเมื่อหลังปิดตลาดนะครับช่วงบ่ายเวลา 13:35 นแล้วก็กดลงไปเฉี่ยวทะลุแนวต้านนะครับที่80แล้วก็เด้งกลับมาที่ตัวเลข7นะครับนำหน้าเหมือนเดิมนะฮะที่เป็นแบบนี้มา2วันแล้วนะครับตัดระบบ Swift ออกนะครับคนเดือดร้อนก็คนที่ซื้อนั่นแหละฮะเอาง่ายๆนะครับถ้าตัดออกคุณจะโอนเงินให้ใครล่ะนะฮะขณะที่คนขายก็นั่งชิวครับขายให้จีนขายให้อินเดียแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เป็นมิตรนะฮะและที่สำคัญเนี่ยก็ใช้เงินประเทศของตัวเองนั่นแหละครับเงินหยวนเงินรูปีรัสเซียก็รับหมดนะครับแถมลดราคาให้อีกด้วย 30% อย่างที่ผมได้แจ้งไปในคลิปที่ผ่านมานะฮะใครจะโปรประกันตานะครับใครจะเป็นเฟกนิวนะฮะแต่ตลาดการเงินน่ะมันไม่เคยโกหกครับไม่มีเงินรูเบิล
ก็ไม่มีน้ำมันแล้วก็ก๊าซเข้ายุโรปนั่นเองและรัสเซียนะครับไม่ได้เอาเพียงแค่น้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าทำตัวเปรี้ยวมากนักนะครับน้ำมันพืชแป้งธัญพืชปุ๋ยสินค้าอื่นนะครับที่อยู่ในยุโรปก็ขาดไม่ได้ก็ต้องซื้อเป็นเงินรูเบิลเช่นเดียวกันนั่นคือสาเหตุหลักครับที่เงินรูเบิลนั้นน่ะมีมูลค่าสูงขึ้นใน2วันที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มประเทศในยุโรปครับทำตัวเป็นเด็กดีนะครับของ NATO และสหรัฐอเมริกาแซงชั่นรัสเซียครับตามความต้องการของสหรัฐแต่หลังบ้านนะครับของสหรัฐเองก็กลับสั่งซื้อน้ำมันรัสเซียเพิ่มมากขึ้น 30% เช่นเดียวกันครับจากรัสเซียมาตลอดตั้งแต่เริ่มสงครามครับทุกท่านโดยอ้างว่าการแซงชั่นนะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่22เมษายนนะครับและยังสั่งซื้อปุ๋ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอ้างว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สิ่งนี้นะครับเริ่มทำให้กลุ่มสหภาพยุโรปนะครับพูดถึงแล้วก็พูดไม่ออกกับสิ่งที่สหรัฐทำนะครับนอกจากพลังงานราคาแพงแล้วนะฮะน้ำมันพืชอาหารนะฮะกำลังจะหมดไปจากชั้นวางของในร้านหรือห้างสรรพสินค้าในเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสและสเปนซึ่งจะบอกว่า 3-4 ประเทศนี้นะครับก็เป็นประเทศที่สมาชิก NATO นะฮะที่ส่งอาวุธต่างๆไปให้ยูเครนนั่นเองนะครับที่เดือดร้อนนะฮะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหนักๆ ก็คือเยอรมนีนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงตะลุยซื้อน้ำมันดิบแล้วก็ปุ๋ยจากรัสเซียอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวนะฮะสิ่งที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือเกือบจะทุกประเทศใน EU ครับเริ่มมีม็อบปิดถนนประท้วงรัฐบาลนะครับในเรื่องของพลังงานแพงสินค้าแพงและแถมยังหายากขึ้นอีกนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทุกท่านครับใครจะไปเป็นโปรประกันนะฮะอย่างไรก็เชิญตามสบายนะครับสื่อของใครของมันนะครับบรรเลงข่าวปลอมให้เต็มที่นะครับแต่สิ่งที่โกหกไม่ได้หรือว่าโกหกได้ยากนั่นก็คือค่าเงินในตลาดนะครับการเงินของรัสเซียแล้วก็ภายนอกของรัสเซียมันขึ้นเอา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 ครับทุกท่านครับแบบหยุดไม่อยู่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละฮะในกราฟที่ผมให้ดูถึงตรงนี้แล้วครับทุกท่านครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับทุกท่านคิดว่าบ้านเราผลกระทบอย่างที่ผมได้แจ้งไปใน EP ที่3นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลายๆคนอาจจะงงครับว่าเอ๊ะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรัสเซียหรือไม่อย่างไรนะครับผมบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราก็ไม่ได้ติ่งใครนะครับเราไม่ได้เป็นโปรของใครนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วโปรใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมและรับฟังนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเพื่อนๆอยู่เป็นกลางนะครับอยู่ภายนอกนะฮะของกระดานหมากรุกนะครับมองทั้งสองฝั่งให้ออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็เป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่มองอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับคลิปของเรานะฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป EP ต่อไปตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ